The Hero คนต้นแบบครับผมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเมลิซ่ายังอยู่กับคุณเมลิซ่าเหมือนเดิมนะครับผมมาถึงช่วงที่2แล้วนะครับเมื่อกี้กำลังคุยกันมันเลยคือกำลังเพิ่งทำงานเสร็จจาก Kids Coverage ทำมา3ปีแล้วก็มาเริ่มเป็น DJ และ VJ ใช่ไหมครับผมเข้าด้านงานด้านนี้นะครับได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยก็เปิดเถอะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เมลิซ่าไม่เคยทำมาก่อนไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แต่มาลองดูมาลองดูเริ่มจากที่ไหนกันนะเริ่มเป็น DJ ก่อนเริ่มเป็น VJ ก่อนเริ่มที่ไหนก่อนยังไงเริ่มจาก DJ ครับแต่ว่าคือมือได้งาน DJ ปุ๊บก็ได้ VJ ต่อเลยอ๋อก็คือเหมือนได้แล้วก็ได้ควบไปเลยใช่ใช่ถือว่าโชคดีมากครับทำอยู่ที่ที่ไหนนะฮะก็คือของ DJ นะคะคือ Met 107 for Life and Music เป็น1คลื่นวิทยุของอสมทรายการมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Good Morning Bangkok อ๋อตอนกี่โมงครับเผื่อจะได้ตามกันได้นะอยู่แล้ว 6:00 น. ถึง 8:30 น.อ๋อโอเคโอ้เวลาไทม์เลยนะคนขับรถไปทำงานเลยนะครับท่านน่ะตื่นแต่เช้าเลยค่ะตื่น 5:00 น. จนถึงสุกเลยครับอ๋อก็ดีฮะดีแล้วก็คือทำตรงนั้นมาทำมานานมาแล้วก็มาทำดีเจทำมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มการจาก Discovery ที่มาทำดีเจตอนนี้ครบ2ปีแล้ว2ปีแล้วใช่ชอบไหมครับงานด้านนี้ชอบคือชอบมากเมลซี่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วโดยเฉพาะเพลง Mass Mass เนี่ยมันชอบมากชอบ40อะไรอย่างเงี้ยชอบ40ชอบดูพวก Billboard Hot 100 UK Single Chart เป็นคนที่ชอบเพลงการอัปเดตเพลงอยู่แล้วและโชคดีมากเพราะรายการเมลซี่ที่ Pop Channel นะคะก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวเพลงสากลเช่นกันก็มีติดตามคือติดตามงานใหม่ๆที่ออกมาตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่การเป็นดีเจเนี่ยหลายคนหลายท่านที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะฮะก็อยากจะเป็นเหมือนกันคือคนนั้นคิดอยากจะเป็นหรือคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับถึงจะเป็นดีเจที่ดีได้ฮะอย่างคุณเมลิซ่าเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยต้อง on timeห้ามสายสายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สายไม่ได้เคยสายถามนิดนึงเคยสายไหมเคยเมลิซ่าว่าประมาณเดือนละครั้งอ่ะอาจจะมีพลาดว่าแบบนาฬิกาปลุกไปไม่ตื่นค่ะแล้วทำยังไงฮะได้อย่างนั้นรีบไปทำงานค่ะแล้วเวลาที่คุณเมลิซ่ายังไม่ถึงนี่เขาทำยังไงฮะคือเขาเปิดใส่เทปแล้วเขากดซีดีแล้วไม่ใช่แล้วแต่ได้มันเลยคือรายการของเมลิซ่ามันเป็นรายการคู่ก็คืออาจจะให้แบบดีเจเพื่อนอีกคนนึงถ่วงเวลาให้แป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเลทไม่นานหรอกครับคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งห้ามสายมีอะไรอย่างนี้มีอะไรฮะคือมันแล้วแต่คลื่นวิทยุนะคะคือของเมลิซ่าเนี่ยเขาเน้นไว้แบบคุณต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้และนอกจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่อัปเดตเรื่องข้อมูลเพลงตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นอัลบั้มต้องอัปเดตตลอดเวลาเลยเพราะว่าแบบเพลงรีลีสทุกๆวันเลยนะจริงๆแล้วใช่และอาร์ติสต์ก็เยอะมากเลยนะครับผมก็ต้องคอยอัปเดตนะพูดถึงในเชิงของงานดีเจนะครับมันจะมีต้องทำอะไรบ้างครับคือเล่นเพลงเท่านี้แล้วแต่ที่จริงว่าต้องมีการอ่านข่าวเลือกข่าวอะไรด้วยใช่ไหมคือตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังคืออันนี้มันแล้วแต่รายการคือของมาเลเซียนะคะคือเข้ามาปุ๊บตอนเช้านั่งเสือพิมพ์อยู่ไหนหาด่วนเปิดนั่งเสือพิมพ์คือของมาเลเซียมันจะเป็นรายการที่เกี่ยวข่าวไอ้ก็ต้องเปิดเป็นนั่งเสือพิมพ์แล้วก็แบบโอเคข่าวเรื่องไหนที่น่าสนใจที่เรารู้สึกว่าเนี่ยผู้ฟังเนี่ยสมควรที่จะรู้แล้วว่าอัปเดตสุดๆอะไรอย่างงี้มาเลเซียก็จะแบบหาปุ๊บ summarize หรือว่าสรุปแล้วก็พูดหน้าใหม่เลยคือนี่คือตอนที่ช่วงเช้าที่ทำเนี่ยก็คือต้องอ่านข่าวเยอะขนาดไหนและเพลงเยอะขนาดไหนคือเป็นการจะเรียกว่าอ่านข่าวก็ไม่ใช่เป็นการคุยเรื่องข่าวมากกว่าให้แบบดูไม่เครียดให้แบบเป็นกันเองสบายสบายเหมือนให้ information แต่ไม่ใช่แบบว่ามานั่งให้แบบว่าตรงๆแบบว่าเครียดๆอะไรนะคือมาเล่ากันได้ฟังว่าอ๋อนี่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยได้สามารถแบบฟังไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เครียดกับข่าวต่างแล้วข่าวเนี่ยได้ยินว่าคุณมิสซาต้องเลือกเองเป็นอีกต่างหากโธ่แล้วเลือกยังไงครับเพราะข่าวนี่มีหลายอย่างมีทั้งการเมืองมีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งแบบไลฟ์สไตล์รีวิ่งอะไรเฉยๆหรือมีข่าวเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ดาราคุณมิสซาใช้วิจารณญาณยังไงในการเลือกว่าจะเอาข่าวอะไรดีพูดถึงข่าวอะไรดีคือจริงๆแล้วใน1วันเนี่ยหรือว่า1ช่วงของมิสซาเนี่ยก็จะมีท็อปิกหลายอย่างก็จะเป็นแบบโลโก้นิวส์หรือว่าข่าวในเมืองไทยมีเป็น global สักเรื่องหนึ่งอาจจะเป็น entertainment news คือเป็นเรื่องราวว่าแบบใครเดทกับใครในฮอลลีวูดขำๆสนุกไปก็ต้องคาไปด้วยนะค่ะแล้วก็จะมีข่าวเรื่องหนึ่งที่แบบอะไรที่น่าสนใจตอนนี้แล้วว่าแบบสถิติใหม่แล้วว่าข้อมูลที่น่าสนใจครับเข้าใจอ๋อก็แล้วแต่เบรกก็มีการคุยเรื่องกีฬาซึ่งเรื่องกีฬาเนี่ยถือว่ายากสุดของมาริซ่าแล้วเพราะต้องมีความรู้เรื่องกีฬาแล้วก็กีฬามีหลายอย่างมีทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลอะไร
แล้วถ้าเกิดจะรู้หมดก็ยากก็เหนื่อยนะค่ะแต่นี่คือคุณสมบัติอย่างที่ดีเจที่ดีต้องมีคือสามารถที่จะทำความเข้าใจถึงระดับหนึ่งในการที่จะอย่างน้อยเข้าใจพอที่จะอธิบายได้หรือพูดได้ถึงท็อปิกอันนั้นใช่ไหมใช่คือเราต้องสามารถสรุปได้ให้แบบผู้ฟังรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแล้วก็แบบดูไม่น่าเบื่อเกินไปครับพูดถึงวันแรกที่เข้าไปเป็นดีเจเงี้ยเพราะการผมเนี่ยผมเป็นแน่นอนผมอ่านข่าวตอนแรกนี่ผมเสียงสั่นใจสั่นเพราะว่าตกใจแบบงงมากแบบเหงื่อแตกมากนี่ขนาดไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกทีวีนะแค่ออกเสียงคุณมาริซ่ารู้สึกเป็นยังไงครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไหมฮะตื่นเต้นไหมครับคือมันรู้สึกการที่ทำ discovery อาจจะช่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบตอนนั้นเราก็ทำพูดภาษาไทยเยอะซึ่งรายการแรกๆที่มาริซ่าทำเนี่ยก็เป็นภาษาไทยก็เลยตื่นเต้นอยู่แล้วและการพูดหน้าไมค์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติแล้วเหมือนคุยกับเพื่อนสบายๆแต่จริงๆแล้วผู้ฟังเนี่ยดูไม่ธรรมชาติแล้วแก้ยังไงนี่เป็นอุปสรรคเลยต้องบอกนี่เป็นอุปสรรคเลยแล้วแก้ยังไงคือเราทำยังไงให้เราแบบกลายเป็นแบบสบายๆใจแบบสามารถพูดได้โดยไม่เครียดคือให้ทีมงานอัดเทปให้มันจะได้สามารถฟังเองว่าเนี่ยเราพูดยังไงหรอแล้วเราแก้ตรงไหนดีแล้วนอกจากนั้นก็แบบเพื่อนๆที่พูดภาษาอังกฤษสั่งต้องพูดภาษาไทยหมดเลยเพราะตอนนั้นมันจะต้องเปิดพูดภาษาไทยให้แบบดีที่สุดที่สามารถทำได้ตอนแรกภาษาไทยอ๋อเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่ายากไหมครับในการที่จะเคยว่าฝ่าฟันออบสตาเคิลอันเนี้ยเพราะว่ามันก็ต้องดูนานเหมือนกันนะต้องดูทบทวนพยายามแก้แล้วต้องมาแก้อ่ะคือผมว่ายิ่งเครียดนะยิ่งเข้าไปเราดูในเทปเราพูดอันนี้เยอะไปเดี๋ยวเราเกรงไปต้องพยายามไม่เกรงแล้วยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งอะไรใช่จริงคือยิ่งพยายามบางทีมันจะแบบยิ่งกดดันยิ่งเครียดยิ่งแบบดูแต่มือซะว่าแบบการฝึกไปเรื่อยๆการแบบรับติชมของคนอื่นและผับสามารถแล้วก็พยายามมาดัดแปลงก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการแบบฝึกอ่านภาษาไทยเยอะๆหรือว่าคือเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราพูดเราต้องเข้าใจจริงๆถึงจะพูดออกไปแล้วมันจะดูธรรมชาติที่สุดแต่ว่าหลังๆเขาก็จัดให้มันเป็นภาษาอังกฤษไปก็สบายไปสบายไปภาษาอังกฤษสบายอยู่แล้วนะไม่มีปัญหานะครับผมแล้วมีประสบการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างเพราะว่าอย่างนี้ดีว่าไปแคลรีคลาร์กเพิ่งมีอินเทอร์วิวแบบนักร้องดังๆนะจากไหนคือนอกจากนั้นยังมีอะไรที่ภูมิใจที่สุดที่เคยอินเทอร์วิวใครที่แบบว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยโอ้เฮเลอร์คือแบบเจ๋งที่สุดในการเป็นดีเจใช่ไหมตื่นเต้นตอนที่ไปอินเทอร์วิวตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้จะอะไรมีประสบการณ์อะไรเงี้ยบ้างไหมฮะมันใช่ว่ามันเหมือนเปิดโอกาสให้เราสามารถเจอศิลปินซึ่งแบบจริงๆแล้วใครจะนึกได้ว่าแบบเราจะเจอแคลลี่คลาร์กสันใช่ใช่เคยสัมภาษณ์มาแล้วแบบนั่งแบบเฮ้ยน่าไม่น่าเชื่อแบบเราจะสัมภาษณ์แคลลี่แล้วหรอใช่ซิงเกิลขายอัลบั้มมันเป็นร้านอัลบั้มเนี่ยครับปีซีซั่นแรกอะไรอย่างงี้แบบมันสุดยอดอ่ะมันจะรู้สึกดีตรงนี้ครับดีอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีศิลปินเยอะมากที่เคยสัมภาษณ์แบบ Will I Am Black Eyed Peas ก็สัมภาษณ์มาแล้วโอ้โห Maroon 5gosh เยอะมากอ่ะตื่นเต้นมั้ยฮะไปเจอแบบพอไปเจอนักร้องเอนเตอร์เทนเนอร์พวกเนี้ยคือตอนแรกนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ความที่แบบเราก็มีการเตรียมก่อนซึ่งรู้สึกว่าการเตรียมงานของเราให้ครบถ้วนมากที่สุดเนี่ยจะช่วยให้เราอย่างยิ่งเลยครับรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวนานมั้ยยิ่งๆไปเจอแบบหิวด้วยอ่ะพี่ผมยังโอ้โหผมอยากเจอเลยเท่มากเลยเค้าขายอัลบั้มเป็น10ล้านแบบอัลบั้มทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เข้ามาคุยกับเราจะสนุกใช่มั้ยฮะใช่คือสนุกนะแต่คือเราต้องมีการแบบอย่างแรกต้องเตรียมตัวยังไงฮะเนี่ยเองอาจจะแบบบอกน้องๆเขาหน่อยที่เขาอาจจะเรียนอยู่อะไรแบบว่าเราเตรียมตัวยังไงเพื่อไปเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบงานชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงานของมาริซ่านี่ก็ต้องอ่านเรื่องศิลปินก่อนว่าแบบความเป็นมาของเขาเป็นยังไงออกมากี่อัลบั้มแล้วความคิดของเขาเป็นยังไงเขามีแนวเพลงแบบไหนเขาอยากจะทำอะไรคือประวัติทั้งหมดเนี่ยต้องอ่านให้ครบเลยแล้วต่อจากนั้นเราก็ต้องแบบนั่งคิดด้วยคำถามว่าแบบเนี่ยคำถามอะไรที่เรารู้สึกว่าผู้ฟังหรือว่าคนดูรายการเนี่ยจะสนใจที่อยากจะรู้จริงๆพูดถึงเรื่องดีๆมาพูดถึงเรื่องอาจที่จะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเคยมีปัญหาในการทำงานไหมครับนอกปัญหาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าเมื่อสักว่าก็มีบ้างคือมันแล้วแต่งานมันแล้วแต่งานคืออย่างเช่นถ้าเราสัมภาษณ์ศิลปินแบบนี้เราอาจจะลืมคำถามครับอันนี้เราก็ไม่เป็นไรมันต้องแบบหน้างานถ้าลืมคำถามไปไม่เป็นไรคิดคำถามใหม่หรือว่าต่อเนื่องจากคำตอบที่เขาให้เรามาหรือว่าถ้าเป็นแบบงานอีเวนต์พอมันซึ่งก็ทำเป็น MC event อันนี้ก็โหหน้างานจริงๆใช่นี่หน้างานจริงๆใช่ผมเข้าใจในงาน MC นี่แบบ
แต่มันเลยซะว่าแบบการเป็น MC หน้างานถ้ามาเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ศิลปินเนี่ย MC หน้างานยากกว่ายากกว่าใช่มั้ยฮะกดดันมากกว่าเพราะคนแบบมองอยู่เป็น50ณตอนนั้นเลยจะเอาความสนใจเข้ามายังไงทำให้ทุกอย่างสนุกยังไงยากกว่าใช่มั้ยฮะรู้สึกว่าครอบครัวเขาเรียกอะไรฮะป่าซัพพอร์ตไหมครับงานที่มาทำด้านนี้คือมันเลยซะว่าตอนแรกเลยเนี่ยคุณแม่ไม่ซัพพอร์ตเกี่ยวกับการเดินแฟชั่นโชว์อันนี้คุณแม่แบบไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่แต่หลังๆยิ่งโตชิก็ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งแบบปล่อยอะไรอย่างงี้แต่คือหลังๆว่าคุณแม่น่าจะแฮปปี้ที่เหมือนจะเป็น DJ VJ คือเป็นการใช้สมองมากขึ้นเข้าใจไม่ใช่ไปเดินอย่างเดียวใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าใจแต่คือคุณแม่คุณพ่อค่อนข้างจะแบบซัพพอร์ตกับเมลิซ่าแต่ว่าไอรู้สึกว่าหลังๆคุณแม่ก็แบบลูกไม่หาเป็นพยาบาลแล้วหรอนึกออกป่ะแบบ nurse ล่ะแล้วรู้สึกว่าทางเขาเรียกว่าอะไรครับรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเราสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้ไหมครับในเรื่องของ work ในทาง ของการพักผ่อนในการของอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนอันนี้คุณแม่แบบประจำเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงนอนนี่ยังลูกตื่นนี่ยังลูกอะไรคุณแม่เป็นคนที่โทรมาบ่อยมากแต่อย่างนี้ก็หมายว่าเมลิซ่ามีแบบว่าคือคุณแม่ไม่เห็นว่าเมลิซ่าพักผ่อนพอสิทั้งนั้นถูกโดยเฉพาะเมลิซ่านะตื่นที่ห้าทุกวันเข้าใจก็เลยกลายเป็นเราต้องสามารถนอนให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้ก็คิดว่าหลายๆท่านคงได้แง่คิดดีๆนะครับไปใช้ชีวิตของกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับคุณเมลิซ่าครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอย่าลืมครับหากคุณต้องการแรงผลักดันใหม่ๆหรือแบบอย่างในการดำรงชีวิตที่ดีมาพบกันใหม่ได้ครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง ABAC Channel กับรายการ The Hero คนต้นแบบสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังเรียนอยู่นะคะ คือตอนที่เมลิซ่าเรียนมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็แบบสมาธิหายแต่เมลิซ่าว่าสำคัญต้องแบบมีสมาธิให้ดีใช่มันอาจจะแบบนอนไม่พอแต่คือเมลิซ่าว่าแบบจบออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะตั้งใจอีกนิดนึงจะดีกว่านี้หรือว่าพยายามจำข้อมูลให้ดีกว่านี้เพราะว่าเราสามารถใช้ในชีวิตได้ถ้าคุณต้องการให้ฮีโร่ในดวงใจคุณมาร่วมแชร์แง่คิดและประสบการณ์ในรายการเราเสนอมาได้ที่ thehero.abac@gmail.com ฮีโร่ของคุณอาจจะเป็นต้นแบบของใครอีกหลายคน The Hero คนต้นแบบ